ับมาพบช่อง Dev Talk อีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับมากับเกม Dashing Simulator นะครับผมโอเคไม่เสียเวลาแล้วลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่า Dashing Simulator มันเป็นอะไรยังไงนะครับผมโอเคเหมือนก็จะประมาณนี้เนาะ Dashing Simulator นะครับผมโอเคก็จะเป็นเกม Simulator อีกแบบนึงก็มาอีกแล้วนะครับเอ้ยผมช้าชิบหายเลยทำไมช้าอย่างนี้โอเคไปโอเคนะครับผมเกมนี้ก็จะเหมือนเป็นเกมที่แบบว่าเราไปแบบทำให้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นโค้ดนะครับที่จะได้100สปีดนะครับผมเพื่อให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคเมื่อเพื่อนๆเก็บสปีดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกูยังไม่แข่งเดี๋ยวพึ่งละออกได้ไหมออกไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวยังไม่แข่งทำไงดีครับเราสายไปแล้วนะครับผมไม่ 3 2 1โอเคเรียบร้อยนะครับผมคงมีใครชนะสักคนโอเคคนนี้เป็นคนที่ชนะไปนะครับผมโอเคแล้วก็ไปต่อกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมแล้วก็จะเก็บสปีดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เราเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมให้เดี๋ยวแล้วผมว่ามันก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันสินะโอเคเราลองไปดูสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะครับโอเคสัตว์เลี้ยงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็หน้าตาคล้ายแดชนะครับตัวนี้ไปมาเขย่าไข่แดชกันโอเคเดี๋ยวดูซิว่ามันจะได้ตัวอะไรได้ไพเรตนะครับผมเป็นคอมมอนโอเคโอเคไม่เป็นไรคูณ2นะครับผมโอเคเราก็ได้ตัวคอมมอนมาแล้วนะครับผมโอเคซึ่งก็นูบโคตรบอกเลยว่านูบโคตรนะครับเราจะลองเปิดอีกตัวนึงนะครับดูซิได้อะไรโอ้ยคอมมอนอีกแล้วแบทแมนนะครับเอ้ยทำไมแบทแมนเป็นคอมมอนผมไม่เข้าใจโอเคมันก็จะมีไข่แบบต่างๆนะครับซึ่งผมเปิดได้แค่อันเดียวเองตอนนี้โอเคตรงนี้ก็จะมีแบบระดับสปีดต่างๆนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเก็บจุดสีฟ้าจะได้5คูณกับสัตว์ที่ตัวเองมีนะครับผมถ้าเป็นสีดำก็จะได้100แล้วก็คูณกับสัตว์ที่เรามีนะครับผมโอเคแล้วได้แบทแมนมาอีกตัวนึงแล้วนะครับผมทำไมไม่ได้แลสักทีวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมไม่ได้แลสักทีโอเคเย้ ตอนนี้เราได้ยูนิคแล้วสุดยอดเลยโอเคเราจะเขย่าอีกรอบนึงเลยแบทแมนว่าแบทแมนโอเคเราก็จะเขย่าไปเรื่อยๆเลยโอเคไปเรียบร้อยได้ไพเรทแล้วครับผมเป็นคอมมอนนะครับผมไม่เป็นไรโอเคเราก็จะอีควิปสัตว์พวกนี้ไปเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วก็ได้อีควิปเข้าไปแล้วนะครับผมโอเคเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เป็น16แล้วอะไรต่อโอ้โหเร็วขึ้นเยอะเลยเร็วขึ้นสุดๆโอเคไปต่อเรื่อยๆเลยโอเครู้สึกว่ามันจะดีขึ้นเยอะเลยพอเราได้อัปเกรดสัตว์พวกนี้ไปแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ก็653 665 700โอ้โหเราเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหเพิ่มจากก่อนหน้านี้แบบนิดเดียวนะครับตอนนี้มาเยอะมากเลยอ่ะโอเค799นะครับผมโอเคเราก็จะซื้อดับเบิลสปีดแล้วนะครับโอเคตรงนี้มีดับเบิลสปีดอยู่ตรงนี้โอเคเราจะซื้อละโอเคเดี๋ยวซื้อดับเบิลสปีดแล้วโอเคเราก็จะซื้อดับเบิลสปีดนะครับโอเคเรียบร้อยผมก็ได้ซื้อไปตะกี้แล้วนะครับโอเคเราไปดูต่อกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรต่อนะครับโอเครอบๆนี้จะเป็นแมปรอบๆเลยนะครับผมโอเคเพื่อนๆจะสังเกตว่ามีอยู่บนบ้านแล้วมีเหรียญอยู่บนบ้านเต็มไปหมดเลยอ่ะโอเคตรงนี้ก็จะมีเหรียญให้เก็บไปเรื่อยๆโอเคเราก็ได้เก็บเหรียญไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้นะครับผมทำไมผมเจอแต่สีฟ้าผมยังไม่ค่อยเจอสีเขียวๆแต่สีเขียวก็เจออยู่นะแต่สีเหลืองๆแล้วก็สีแดงๆอ่ะแทบไม่ค่อยเจอเลยสีเหลืองพอเจออยู่เดี๋ยวทำไมผมซื้อไม่ได้อ๋อผมต้องการรีเบิร์ตนะครับผมโอเคมาเรามาลองรีเบิร์ตครั้งแรกกันเลยดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้รีเบิร์ตไปแล้วนะโอเคพอรีเบิร์ตไปแล้วเราก็จะช้าเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะขึ้นเร็วกว่าเดิมนะครับดูดิมีสีดำเย้ได้สีดำแล้วโอเคตะกี้เราก็ได้สีดำมาแล้วนะสีดำก็ให้เยอะใช้ได้นะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีทางไปคลาวแลนด์ด้วยนะครับผมเราไปลองดูเลยดีกว่าว่าคลาวแลนด์มีอะไรบ้างนะโอเคตรงนี้มีไข่ให้เปิดนะครับโลบัคโอ้โหไม่ซื้อเด็ดขาดไหนดูดิโหได้หลายพันเลยนะโอเคพอเราเก็บกล่องแล้วเราก็ได้
จะได้แบบหลายพันเลยอ้าว เรียบร้อยตกไปเรียบร้อยแล้วอะโหยังไม่ไหววะเดี๋ยวต้องฟาร์มเยอะๆก่อนผมน่าจะต้องได้เป็นหมื่นก่อนอะถึงจะอันนี้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ได้เวลามาเปิดอันนี้ต่อดีกว่านะครับผมโอเคเราจะเปิดต่อไปเรื่อยๆเลยโอเคเลยซานต้าที่เป็นคอมมอนแล้วก็เปิดต่อเผื่อจะได้อะไรที่ดีกว่านี้นะครับผมเรียบร้อยได้ยูนิคแล้วนะครับผมโอเคจะสังเกตว่าเกมนี้ไม่มีแลกแล้วสังเกตว่าสตัทนี่ห่วยมากไม่คุ้มกับราคาแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเรามาดูกันเรื่องสปีดดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมวิ่งได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่เล่นมาสักพักแล้วนะครับผมเพิ่งจะ1รีเบิร์ตเองนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มรีเบิร์ตหลายรอบแล้วแต่พอรีเบิร์ตทีไรแล้วมันจะชอบแบบวิ่งช้าซึ่งเหี้ยโคตรเลยเวลาวิ่งช้าเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นรอบๆแมปแบบคร่าวๆนะโอเคแบบรอบๆก็จะเป็นแบบอะไรประมาณนี้โอเคเราจะลองไปรอบๆอย่างนี้เลยโอเคนี่ก็จะเป็นทางออกไปคาวแลนด์นะครับโอเคเราจะลองไปเลยดีกว่านะครับโอเคโอเคโอเคทางนี้ก็จะเป็นทางออกไปนะครับโอเคโอเคตรงนี้ก็จะมีที่ให้ปักกลัวไปเรื่อยๆเลยนะโอเคโอเคโอเคแล้วก็เหมือนจะไปได้ง่ายขึ้นนะโอเคไปเรียบร้อยโอเคมีเหรียญสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับผมมันเยอะมากเลยอ่ะโอเคมันจะทำให้แบบการฟาร์มเราง่ายขึ้นเยอะเลยตอนนี้ผมมีสปีดเป็น 11,000 อะไรไปแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บสักพักเดี๋ยวถึง 12,000 แล้วผมจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกใช้ได้เพื่อนๆสามารถมาลองเล่นดูได้เลยนะครับโอเคตรงนี้จะมีเหรียญสีแดงโอ้โหสีแดงก็มีด้วยสุดยอดโอ้สุดยอดมีสีแดงมาเทียบเลยโอเคตรงนี้จะมีสีแดงให้เก็บเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคตรงนี้มีสีเขียวโอเคตรงนี้จะมีสีแดงอีกโอเคไปต่อเลยตรงนี้จะมีสีเขียวไปเรื่อยๆไว้โอเคสีเขียวแล้วก็มีแดงต่อแดงเรียบร้อยมีแดงเทียบเลยโอเคเขียวโอเคจะบอกว่าแถวนี้ก็มีสีเขียวสีแดงอะไรเต็มมาหมดเลยดังนั้นก็จะง่ายต่อการฟาร์มนะครับผมโอเคมาดูดีกว่าว่าเกาะนี้มีอะไรบ้างอ่ะโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษนะเป็นที่เก็บเหรียญเฉยๆอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราจะเก็บไปเรื่อยๆเลยอ่ะโอเคเราจะลองเก็บไปเรื่อยๆเลยว่าดูซิมันจะเป็นอะไรไงแต่ตอนนี้ผมมีสปีด 19,000 โอเคมี 20,000 แล้วเรากลับไปที่เดิมเลยดีกว่าโอเคถึงเราจะเร็วแค่ไหนตรงจุดสปอนก็จะช้าอยู่ดีนะโอเคเรามาลองอีควิปกันเลยดีกว่าเพราะผมรีเบิร์ตแล้วก็จะมีเทรลอย่างนี้มาให้ดูด้วยนะครับจะสังเกตว่าหางพวกนี้ก็ดูดีมากเลยนะโอเคไปเรามาทดสอบดูดีกว่านั่นไงมีหางเพิ่มสปีดของเราแล้วเย้เรียบร้อยเราก็ได้มีหางแบบนี้แล้วนะโอเคเราจะลองไปรอบๆเลยนะครับแล้วเก็บเหรียญพวกนี้ไปเรื่อยๆเลยโอเคจะสังเกตว่าหางพวกนี้มันสุดยอดเลยตอนนี้ผมมี 12,000 กลับมาเยอะเหมือนเดิมแล้วนะโอเคไปเก็บไปเรื่อยๆเลยโอเคไปโอเคอีก25วิเราจะแข่งกันแล้วไปได้เวลาแล้วไปเราไปลองดูเลยดีกว่านะครับว่าแข่งตอนนี้มันจะชนะได้หรือเปล่านะครับเพราะผมฟาร์มมาตั้งนานแล้วครับโอเคเรียบร้อยเราก็ได้ไปแล้วนะโอเคไปเลยกระโดดโอเคเราจะกระโดดไปเรื่อยอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคไปเรื่อยโอ้เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะตามคนนั้นไม่ทันละห้ามโดนลาวาข้างล่างใช่ไหมไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ที่2นะครับอย่างน้อยเราได้ที่2เรียบร้อยต้นไม้4,5,6,7,8เป็นคนชนะได้ที่1นะครับโอเคส่วนเราก็ได้ที่2ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้อีกสักพักเราค่อยมาทำเป็นที่1ใหม่เดี๋ยวผมจะลองฟาร์มอีกนานๆเลยโอเคผมจะบอกว่าผมเร็วขึ้นเยอะเลย 25,000 นะเฮ้ยรีเบิร์ตอีกรอบได้ละโอเคพอรีเบิร์ต5รอบแล้วจะได้ไปในฟาร์มมิ่งไอแลนด์ได้ละโอเคก่อนนี้โอเคสิ่งที่เราต้องทำคือฆ่าตัวตายครับผมเราจะได้ไปที่รีเบิร์ตไอแลนด์อันใหม่เลยนะครับผมโอเคแล้วฆ่าตัวตายแล้วเราก็กลับมาแล้วนะครับผมโอเคเราจะไปดูรีเบิร์ตไอแลนด์อันใหม่เลยครับผมที่ต้องมี5รีเบิร์ตถึงจะเข้าได้นะครับผมโอเคมันจะอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเราก็เข้าไปได้เลยโอเคตรงนั้นก็จะมีประตูรีเบิร์ตให้เข้านะครับต้องมี5รีเบิร์ตโอเคเดี๋ยวเก็บนี่หน่อยโอเคเราจะเข้าไปเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้ามาข้างในนะครับผมจะสังเกตว่าข้างในนี่ดูดีมากเลยนะครับผมมีเหรียญสีแดงเต็มมาหมดเลยนะครับผมโอเคตรงนี้จะมีไข่ซื้อด้วย
โอเคผมรู้สึกว่าฟาร์มมิ่งไอแลนด์ก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ฟาร์มเงินได้เลยดูดิมีจุดแดงเต็มไปหมดเลยนะครับผมจุดแดงให้เก็บนะครับเป็นเหรียญสปีดสีแดงนะครับให้เก็บเพียบเลยนะครับผมโอเคไปเราเก็บกันเลยดีกว่านะโอเคสีแดงโอ้โหมีสีแดงเพียบโอ้เอออย่างเทพเลยอ่ะโอเคมีสีแดงแย่งกูทำไมโอเคคนนั้นแย่งไปอันนึงไม่เป็นไรโอเคเอ้าเขาแย่งเต็มโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหฮ่าๆยังไงเราก็ได้อยู่ดีนะครับโอเคโอเคเรายังข้ามไปไม่ได้นะครับผมเราน่าจะต้องใช้ประมาณแบบเป็นแสนสปีดแล้วนะครับผมเราถึงจะสามารถข้ามตรงนั้นได้นะครับเพราะผมข้ามไม่ได้สักทีเลยจริงๆนะครับผมโอเคเราจะลองเข้าไปในรีเบิร์ตไอแลนด์ใหม่เลยนะครับโอเคตรงนี้จะมีสีแดงๆให้เก็บบ้างอะไรบ้างนะโอเคผมจะบอกว่าถนนนี้ไม่ใช่เราจะข้ามง่ายๆเลยว่าเดี๋ยวผมจะข้ามแน่ในคลิปหน้าหรือว่าอะไรประมาณนี้ละกันครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ